สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข่าวเช้าไทย PBS วันพุธที่6มิถุนายน2555พบกับคุณพรวดีลาธนาดีและดิฉันเบญจมาลันทิพย์ขันทองค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงประมาณเที่ยงวันนะคะก็จะได้ชมปรากฏการณ์ที่กินเวลายาวนานกว่า6ชั่วโมง1ชั่วชีวิตน่าจะได้เห็นกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะคือปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ค่ะซึ่งก็ใช้เวลากว่าศตวรรษกว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นเมื่อเกิดขึ้นจะเกิดเป็นแฝดนะคะเป็น2ครั้งแต่ละครั้งกินเวลาห่างกัน8ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจากเกิดขึ้นเมื่อ8มิถุนายน2547ค่ะครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในกลุ่มดาววัวนี่อาจจะเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปรากฏการณ์ผ่านหน้าซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะดาวเคราะห์ชั้นในคือดาวพุธและดาวศุกร์นะคะซึ่งก็ถือเป็นดาวเคราะห์ระหว่างวงโคจรของโลกกับดวงอาทิตย์ค่ะจังหวะของธรรมชาติที่ทำให้ดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาววัวและดาวศุกร์ถอยกลับมาก็ทำให้เกิดการผ่านหน้ากันระหว่างดาวศุกร์กับดวงอาทิตย์นะคะปรากฏการณ์ในครั้งนี้เราจะเห็นเป็นจุดสีดำๆอย่างในภาพค่ะซึ่งก็เป็นดาวศุกร์ปีนี้จะอยู่ทางขอบด้านตะวันออกของดวงอาทิตย์แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนออกไปทางขอบตะวันตกนะคะลำดับเหตุการณ์กันได้5ช่วงค่ะเรียกว่าสีสัมผัสสัมผัสแรกเกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่5นาฬิกา9นาทีสัมผัสที่2 5นาฬิกา27นาทีค่ะและในช่วงที่เราจะเห็นเป็นครั้งแรกในวันนี้คือกึ่งกลาง8นาฬิกา32นาทีสัมผัสที่3 11นาฬิกา32นาทีและสัมผัสที่4 11นาฬิกา49นาทีค่ะและในครั้งนี้นะคะก็มีการเปิดเผยจากทางด้านนายอารีสวัสดีนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินนะคะที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะจะร่วมชมนะคะทรงชมปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ที่บริเวณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เขาชะโงกด้วยนะคะและครั้งนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งครั้งสำคัญที่ไทย PBS จะได้ร่วมนะคะกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้เปิดให้คุณผู้ชมที่สนใจรวมถึงนักเรียนในโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ของเราค่ะมาร่วมชมปรากฏการณ์ได้ที่ไทย PBS ที่ถนนวิภาวดีรังสิตแห่งนี้แหละค่ะและตอนนี้คุณดารินทร์คล่องอักขระก็อยู่ที่ดาดฟ้าของไทย PBS แล้วค่ะคุณดารินทร์คะฉันค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะดวงอาทิตย์นั้นโผล่พ้นขอบฟ้ามาแล้วค่ะแต่ว่าเรายังไม่เห็นปรากฏการณ์ของดาวศุกร์ที่เคลื่อนตัวผ่านหน้าดวงอาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าขณะนี้ยังมีเมฆบังอยู่นะคะค่ะตอนนี้นะคะจริงๆแล้วนั้นดาวศุกร์ก็เคลื่อนตัวจากทางด้านซ้ายไปด้านขวาของดวงอาทิตย์นะคะโดยจะเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆจนถึงเวลา 11:49 นค่ะรวมเวลาทั้งหมดที่จะมองเห็นได้ประมาณ6ชั่วโมงด้วยกันนะคะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษเมื่อวันที่8